ื้อรังเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วโรคเรื้อรังที่พบกันบ่อยนั่นก็คือ 1. โรคเบาหวาน 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคถุงลมโป่งพอง 4. โรคหอบหืดแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานขึ้นชื่อว่าเมื่อเราเกิดโรคใดโรคหนึ่งแล้วดูแลไม่ดีหรือปล่อยปะละเลยก็อาจจะทำให้เกิดโรคที่2ที่3ตามมาได้หรือเรียกตามภาษาทางการแพทย์นั่นก็คือโรคแทรกซ้อนซึ่งโรคแทรกซ้อนนั้นเป็นสาเหตุทำให้อาการหรือโรคที่เป็นอยู่ทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอะไรบ้างแล้ววิธีลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนทำอย่างไรไปหาคำตอบกับอาจารย์หมอกันเลยครับก็พูดถึงโรคแทรกซ้อนเนี่ยคือการที่เราต้องการควบคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจุดประสงค์นึงก็คือเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะครับภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญก็เกี่ยวกับกลุ่มโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดแดงไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจนะครับหลอดเลือดสมองนะครับบางคนจะมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้านะครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาก็ทำให้จอประสาทตาเสื่อมได้นะครับคือหลักการสำคัญในการป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนนะครับจากโรคเบาหวานก็คือการที่ควบคุมระดับน้ำตาลให้เหมาะสมแต่ระดับน้ำตาลที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณหมอที่ดูแลก็จะช่วยแนะนำนะครับอย่างเช่นในผู้สูงอายุเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคุมจนเข้มงวดมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะกลัวเรื่องภาวะน้ำตาลต่ำนะครับซึ่งก็มีความอันตรายเช่นเดียวกันป้องกันรักษาเรียนรู้ไปกับเรารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี